สาวรักบ่ว่าจะเป็นคนเฝ้าประตูบ่ว่าจะเป็นคนครั้งบ่ว่าจะเป็นทางเสือนะทีนี้ท่านผู้ฟังเฮาประพฤติปฏิวัติสติก็คือมีสติอยู่กับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวจะบอกจากกอแห่งกรรมหนึ่งว่าจะฝึกสติให้เป็นคนที่บ่ประมาทอย่างใดนี่เนาะมันจะมี ประโยชน์ของการมีสติอยู่ประมาณ5อย่างเมื่อเฮาฝึกเฮาปฏิบัติสติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ของสติเนี่ย5ประการ5อย่างมีอย่างพ้องท่านผู้ฟังอันแรกเขาจะสามารถควบคุมรักษาสภาพจิตใจเพื่ออยู่ในภาวะที่ต้องการได้โดยการตรวจตราความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการรับไว้กันในสิ่งที่บ่ต้องการให้มันออกไปหรือว่าบ่ให้มันเข้ามาตรึงกระแสความคิดให้เข้าตีเข้าตางทำจิตเป็นสมาธิได้ง่ายบ่ว่าจะเป็นการพ่อหนังสือก็จะสนใจคิดติดตามไปตลอดบ่ฟุ้งซ่านบ่คิดเรื่องอื่นจะทำสมาธิใจก็จดจ่อสงบนิ่งตั้งมั่นละเอียดละออไปตามลำดับบ่ฟุ้งซ่านบ่วอกแวกเพราะฉะนั้นที่ใดมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นมีสติมันเป็นเปื้อนกู้กันนะมันเป็นเพื่อนคู่กันต้องมีอันใดอันหนึ่งมีอันหนึ่งก็ต้องมีอันหนึ่งมีสติแล้วก็จะต้องมีสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะต้องมีสติมาควบคู่กันมาพอมากอยไปด้วยกันนะถ้ามี สติอย่างเดียวถ้ามีสมาธิอย่างเดียวสติบ่มีก็เป็นโทษสติมากล้ำไปบ่ดีเพราะสติเนี่ยมันอยู่กับความง่วงก็คือโกสัจฉะฝึกสติเจริญสติหนักก็ง่วงหนักมากกว่าง่วงที่น่ากลัวที่สุดก็คือความขี้ค้านความไม่อยากพบปะผู้คนความไม่อยากส่งสิ่งอะไรยังก็ไปเก็บตัวเลียกเล่นภาวนาอันนี้เป็นผลเสียต้องมีสติเข้าไปเป็นตัวนำนะอันนี้คือประโยชน์ขออภัยท่านผู้ฟังข้อที่หนึ่งประโยชน์ข้อที่สองมันทำให้ร่างกายและก็จิตใจเนี่ยมันอยู่ในสภาพเป็นตัวของตัวเก่าบ่เป็นธาตุของอารมณ์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นความโกรธความลุ่มหลงมัวเมาจึงมีความโปร่งความผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันพร้อมที่จะเผชิญความเป็นไปต่างๆแล้วก็จัดการสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมมันปรับร่างกายจิตใจให้มันอยู่ในสภาพที่เป็นห้องว่าอยู่ในสภาพที่เป็นตัวของตัวเองนะมาเป็นธาตุของอารมณ์เมื่อเขาแยกอารมณ์ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของตัวเก่าตัดสินอย่างก็ถูกต้องดีงามอย่างที่เปิ้นว่าเนี่ยเวลาโคตรนะเวลาโคตรจะไปอู้จะไปทำเพราะว่าโคตรแล้วเนี่ยเวลาอู้เนี่ยก็จะอู้แต่ทำบ่ดีเวลาทำก็จะทำแต่สิ่งที่มันบ่ดีเวลาโคตรปุ๊บเมื่อนิ่งไว้เฉยไว้มันดีนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีความก็น้องว่าเป็นกลางอยู่ในนั้นนะฮะแถมอันหนึ่งประโยชน์แถมอันหนึ่งอันที่สามคือมันทำเพื่อเกิดความคิดแล้วก็การรับรู้ขยายกว้างออกไปโดยที่บ่มีสิ้นสุดเพราะว่ามันบ่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสต่างๆจึงทำให้เกิดความคิดเป็นอิสระมันมีพลังแต่มีสติควบคุมเหมือนกับเรือที่มีหางเสือควบคุมอย่างดีย่อมสามารถจะแล่นไปในน้ำให้มันถูกทิศถูกทางได้โดยที่บัดถูกรบกวนนะอันนี้คือประโยชน์ข้อที่3คือทำความคิดและการทับมู้
ขยายกว้างออกไปโดยที่บ่มีสิ้นสุดเพราะถูกความบ่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสต่างๆจึงทำให้เป็นอิสระมีพลังนะอันที่สี่ท่านผู้ฟังทำให้เกิดการพัฒนาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินชีวิตได้เต็มที่ เพราะมีความคิดที่มันเป็นระเบียบแล้วก็มีใจซึ่งมีพลังเข้มแข็งเนี่ยจึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้มันสมบูรณ์อันนี้เป็นประโยชน์ข้อที่สี่ประโยชน์สุดท้ายของการมีสติคือชำระประพฤติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและกายใจให้บริสุทธิ์มันชำระโลภชำระโกรธชำระหลงออกไปจากใจของเขาเพราะว่ามีสติเนี่ยจึงบ่เผลอไปเกลือกกลัวกับบาปอกุศลจะเนี่ยไอ้ยังก็มีสติเตือนมันบ่ดีเด้อมันเป็นปัญหาเด้อมันจะเป็นปัญหาตั้งหน้านะเนี่ยสติจะเตือนเฮางั้นเมื่อเฮานั้นประพฤติกรรมต่างๆเป็นไปด้วยปัญญาหรือว่าเหตุผลที่บริสุทธิ์คือมันถูกต้องดีงามอันนี้คือประโยชน์ของสติ5อย่าง5ประการท่านผู้ฟังกันนักกันหลายว่าโอ้สติดีอย่างนั้นสติดีอย่างอีสติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะโอ้มันดีมันเป็นประโยชน์แท้อีนะแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะฝึกสติเพื่อเป็นคนบ่ประมาทได้อย่างไรเมื่อมันดีมันงามพอแล้วมันปัดต้อสุดยอดแท้เนี่ยสตินี่นะถ้ามีสติเนี่ยมันต้องดีแท้อีนะแล้วเขาจะสติเพื่อเป็นคนที่บ่ประมาทได้อย่างไรมันก็มีอยู่5อย่างท่านผู้ฟัง5ประการวิธีการฝึกสตินะที่จะนำไปสู่ความเป็นคนบ่ประมาทเนี่ยมีอยู่5ประการประการแรกมีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอยู่เป็นประจำเป็นเนืองๆเมื่อมันขาดเมื่อมันพร่องเนี่ยประจำ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 มันจะทำไปจะไปทำให้ความชั่วความบาปไอ้อย่างเนี้ยมันก็จะบ่มีก็จะมีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยมันเป็นบาปหรือบ่เป็นบาปมันดีหรือว่าบ่ดีก่อนที่จะเนี้ยถ้ามีสติระลึกรู้ละเว้นการทุจริตทางกายวาจาใจเป็นประจำประจำประจำมันจะเป็นอัตโนมัติว่าเวลาจะเนี่ยอันอย่างเนี้ยต้องกึดก่อนว่าถ้าเนี่ยไปแล้วดีก่อนบ่ดีกะบาปกะบุญกะนะอันนี้เป็นข้อแรกเลยเป็นการฝึกข้อแรกฝึกให้มีสติระลึกถึงการละเว้นการทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอยู่เป็นประจำบ่ขาดนะอันที่สองมีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจอยู่เป็นประจำเหมือนกันมันจะทำอันอย่างจะเนี่ยอันอย่างเนี่ยก็มีสติระลึกได้เสมอว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลก็ถ้าเป็นบุญก็ทำถ้าเป็นบาปก็หยุดนะอันที่สามมีสติระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำมันก็ขาดมีสติระลึกได้เสมอว่าการเกิดในอบายภูมิก็คือภูมิต่ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมีทุกข์นักเพียงใดเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมทำชั่วเพราะเกรงกลัวว่าจะต้องไปเกิดในอบายภูมินั้นในทุกขติวินิบาตนรกนั้นอันนี้อันที่สามอันที่สี่มีสติระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่เป็นประจำบ่ฮึขาดมีสติระลึกได้ว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ก็ต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเพราะนั้นจ
จึงหาโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้านิพพานให้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกข์เมื่อระลึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็บะหลงในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงบะกำนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดบะคัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความคัดเคืองในที่สุดอันนี้อันที่4อันที่5มีสติระลึกถึงกฎถึงกรรมฐานภาวนาที่มันจะทำให้เกิดการลดราคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานอยู่เป็นประจำเนืองๆบ่ให้ขาดคือมีสติระลึกได้ว่าการที่เขาจะทำดีหรือว่าทำชั่วนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับใจของเขาเป็นสำคัญว่าใจของเขานั้นจะเข้มแข็งแข็งแรงทรงพลังเอาชนะความทยานอยากต่างๆได้ก่อแล้วก็วิธีที่จะฝึกใจให้ดีที่สุดก็คือการฝึกสมาธิเพราะนั้นจึงต้องหาเวลาทำสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอฝึกนะละความโลภละความโกรธละความหลงออกจากใจด้วยการทำสมาธิภาวนาอันนี้เป็นอย่างที่5นี่คือการฝึกสติให้เป็นคนบ่ประมาทท่านผู้ฟังซึ่งก็มีอยู่5อย่างนะอันแห่มาหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นช่วงท้ายนะเรื่องของอานิสงส์ของการบ่ประมาทในธรรมอันนี้ส่งของการบ่ประมาทในธรรมเมื่อเฮามีสติเฮาบ่เฮาเป็นคนที่บ่ประมาทแล้วเฮาก็จะได้รับประโยชน์หรือว่าได้รับอานิสงส์เพราะว่าอานิสงส์นี่แปลว่าประโยชน์อานิสงส์เนี่ยแปลว่าประโยชน์นะของการบ่ประมาทในธรรมก็เฮาบ่ประมาทในธรรมเนี่ยอย่างแรกเฮาจะได้รับมหากุศลสิ่งดีสิ่งงามอย่างต่างๆมันจะพุทธขึ้นมาเฮาจะได้รับบุญทับกุศลทับความดีความงามเรื่อย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 อันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองคือได้ชื่อว่าเป็นคนที่บัดตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสคนที่ไม่ตายนะก็คือเป็นคนเข้าถึงเข้าใจในธรรมแล้วตายบัดตายก็ไม่สำคัญตายเป็นเพียงการละสังขารนะบัดตายก็อยู่ได้เพราะว่ามีสติประคับประคองอยู่ตายไปแล้วก็อยู่ได้บ่เสียหายอีหยังนะเหมือนกับว่าตายก่อนตายตายไม่ตายเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันที่3บัดตกอยู่ในหรือว่าบัดตกไปสู่อบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกต่างๆนะอันที่4คลายจากความทุกข์ความโศกคลายความทุกข์เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเป็นคนที่บ่ประมาทแล้วทุกข์ทั้งหลายก็จะถูกกัดกร่อนเมื่อมันร่อยหล่อไปความสุขก็จะเบิกบานเบ่งบานขึ้นมาเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันในที่โล่งแจ้งอันที่5มันจะเพลิดเพลินบ่เบื่อหน่ายในการสร้างความดียิ่งเนี่ยยิ่งทำยิ่งมั่วอย่างเราไปกินไปตาเนี่ยเราท่านผู้ฟังเนาะแหมเสียดายถ้าบ่ใจฤดูกาลระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยมันจะม่วนกันมอกใดยะเนาะงานสลากกระพับแหมที่จะถึงนี้เนาะวัดไหนวัดนั้นวัดนี้มีกินข้าวสลากงานกฐินเอ้าแห่กันม่วนงานสันเล่ามันก็จะคลายจากความทุกข์แหมนึงคือมันจะเพลิดเพลินบ่เมื่อนายในการสร้างความดีไปกินไปตานไปตอดไปนั้นวัดนั้นวันนี้พระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมประกาศละเฮาไปกินไปตานวัดนั้นเด้อไปวันนั้นวันนี้เตรียมตัวกันเมารถตู้กันยังกันใส่ชุดขาวเตรียมครัวเตรียมเครื่องสักการะปูชาเนาะจะไปมันเพลิดเพลินบ่ก้ายกี่ปีกี่ปีก็ม่วนนี่นะแต่เสียดายปีนี้บ่ค่อยม่วนเท่าใดโรคโควิดมาแทรกแต่มันนั่นคือมีสติอันเป็นต่างมาแห่งความแห่งการสร้างกุศลอื่นๆเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะเป็นฐาน
ของการสร้างบุญสร้างกุศลข้ออื่นๆให้มันเกิดขึ้นแถมมีขึ้นแถมเป็นไปแถมนะฮะอันที่7ได้รับความสุขในการดำรงชีวิตมันก็จะมองหันปัญหาว่ามันบ่เป็นปัญหามองว่าปัญหามันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจมันยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันโดยที่บ่ทุกข์นะนะมองว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตนะที่เราจะอยู่กับมันได้โดยที่บ่ทุกข์ไม่ใช่ว่าฮ้อนี่ฮะหมอ ฮ้อเป็นปัญหาฮะหมอเออปัญหามาอีกแล้วงานเข้าบ่ใช่นะมองปัญหาว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาก็ธรรมดานะค่ะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดำเนินชีวิตไปอันนี้คือให้ครับความสุขในการดำเนินชีวิตในการบ่งชีพเพราะว่ามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาก็สุขสุขละนะฮะสุขใจสบายใจละถ้ามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะการดำเนินชีวิตมันก็จะมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างละนะฮะอันที่8เป็นผู้ตื่นตัวบ่เพิกเฉยละเลยในการสร้างความดีหลายคนกับเป็นคนตื่นตัวเนอะบ่ละเลยในการสร้างความดีเปิ้นมีการมีงานเปิ้นประกาศทำบุญสุนทานบ่ใดนี่ก็พร้อมที่จะทำนะฮะงานสุดท้ายความชั่วความบ่ดีต่างๆเนี่ยมันจะสูญสิ้นไปโดยเร็วที่มันอยู่ในอกในใจนี่นะถ้าเขาเป็นคนที่บ่ประมาทในธรรมเนี่ยมันจะสูญสิ้นไปมันจะหมดไปความชั่วความบ่ดีต่างๆนี่นะท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอัปปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะอันท้ายที่สุดเพิ่นบอกว่าเวลาใดบัณฑิตกันความประมาทออกไปด้วยความบ่ประมาทเมื่อนั้นเขานับว่าได้ขึ้นสู่ประสาทคือปัญญาไร้ความเศร้าโศกสามารถพอกอยมองเห็นประชาชนผู้โง่เขลาผู้ต้องเศร้าโศกใหญ่อยู่เสมือนคนยืนอยู่บนยอดดอยมองพอกอยมาหันฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉันนั้นอันนี้คือความไม่ประมาทนะวันนี้ท่านผู้ฟังได้อู้เอ่ยถึงมงคล38 3ข้อ3ข้อคืออัปปมาโทจะธรรมเมสุไม่ประมาทในธรรมไม่ประมาทคือมีสติพร้อมคอยเหนี่ยวน้อมธรรมคุณไม่ผุนผันทำอันใดไม่ดีหลีกหนีพรันทำดีนั้นยึดแน่นไม่แคลนคอนอัปปมาโทจะธรรมเมสุเป็นมงคลข้อที่3คือไม่ประมาทในธรรมนะข้อที่11เนาะแหมมันหนึ่งก็ผู้เอ่ยกันถึงเรื่องของคาระโวจะเป็นมงคลข้อที่22นะความเคารพนับถือคือเสน่ห์ไม่ลอเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย่อมงามงอนสง่าราคาแพงคารวโวจะคือมีความเคารพเป็นมงคลข้อที่22แห่มา1คือนิวาโตจะคือมีความถ่อมตนนิวาโตจะมีความถ่อมตนไม่คลองลมก้มหัวเจียมตัวด้วยมารยาทสวยนิ่มนวลสิ้นส่วนแข็งเหมือนงูพิษถอดเขี้ยวหมดเรี่ยวแรงยามแถลงนบนอบนบพร้อมใจกายสามมงคลท่านผู้ฟังนะเอามาอู้มาเอ่ยเอามาฝากเพื่อกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันในรายการธรรมพิวัตรซึ่งเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณ
ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเถินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือ4จนถึง5แล้วก็5เกิ่งไปจนถึง7โมงแม่เจ้าทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของทางวัดไฟหินและสถานีวิทยุวัดไฟหินรวมไปจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตท่านผู้ฟังก็ไปกดไลค์กดแชร์หน้า3อย่างนี้ได้หมายว่าจะเป็นเพจ Facebook เพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังส่งแชร์นะก็ปีลิงก์คัดลอกลิงก์เอาไปส่งไปแชร์ให้กับญาติพี่น้องหรือว่าญาติที่ทำทั้งหลายบ้านเหนือบ้านใต้ตั้งไก่ตั้งใกล้เมื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตวยในช่วงนี้ ท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวสักคำหนึ่งก็จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านและได้โทรเข้ามาร่วมอารมณ์เอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันหมายว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะบางคนก็ไปวัดไปวากันนะฮะบางพ่องก็ฝนตกฝนเฮืองสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรพ่องก็มารายงานกันโทรเข้ามานะร่วมแสดงความคิดความเห็นกันถามคำถามกำลังใจนะหรือบอกกล่าวข่าวบุญอื่นๆก็เรียนเชิญเจริญพรนะได้โทรเข้ามาตอนนี้เปิดสายแล้วท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะวันนี้ถ้าจะบอกค่อยมีคนฟังนักเพราะว่าอันสัญญาณก็ติดๆคัดๆน้อยหนึ่งแล้วก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระก็ไปกินไปตานกันก็รู้สึกว่าก็น่าจะนักพอดีมีสายเข้ามาสายแรกเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรว่าใจเจ้าอาจารย์สาธุยอมแม่โทรมาจากตังใดจากอำเภอลีบ้านบวกเจ้าแม่หลงอ๋อแม่หลงบ้านบวกเนาะยอมแม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้ขนาดนี้สิขี้บ่ดีไอ้ข้าหยังอ๋อบ่ค่อยดีเนาะสายลิ่งอย่างอืมดีอ่ะขึ้นมันติดติดดับดับเนาะเปิดท่อที่ยิงอยู่วันเดียวเนี่ยอ๋อชอบแข็งขึ้นสัญญาณมันบอกค่อยดีโยมแม่นะขึ้นสัญญาณมันบอดีตอนนี้ดีแล้วเนาะจ้าวันนี้ดีแล้วพอฟังได้เนาะพอฟังได้จ้าต้องอนุโมทนาบุญกับแม่หลวงเนอะจ้าวันเช้าเช้าวันจันสาธุกำลังใจให้จัดเนอะได้กำลังใจจัดหนักเลยโยมแม่นะแม่หลวงจากบ้านบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเป็นสายแรกโทรเข้ามาบอกว่าโอ้วันนี้สัญญาณขึ้นบอกให้ดีนะนะตั้งเมืองลี้นะบอกให้ได้ยินได้อย่างต่างๆแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วเนาะก็ต้องขอสุมาภัยกับท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศตัวเป็นสัญญาณตัวนะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้านะมีฝนตกเป็นบางตีบางแห่งบางห้องก็ทำให้ขึ้นนั้นมันบอกค่อยชัดค่อยอย่างเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรมาให้กำลังใจโทรมาถามคำถามนะโทรมาบอกกล่าวว่าสัญญาณชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างใดโทรเข้ามาบอกว่าฟังอยู่เนอะที่ฮั่นที่นี่ก็เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายหนึ่งโทรเข้ามาเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่อเจริญพรจ
กับภาษาเจ้าท่านพระอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยคำนวณวัดอ่อนลงอาบน้ำเจ้าสาธุอันสัญญาณเป็นในพ่องยมแม่วันนี้อันเป็นที่เราในโอ้ฮะฟังไปขาดไปด้วยเนาะฟังไปไม่เกินมันเป็นแต่คลื่นอาจจะเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ได้นะอย่างนั้นเนาะเออเปิดกันว่าจะฟ้าเข้าใจละนี่ไงนะฟ้านี่เปิดนะคะอ๋อมันขาดหายเนาะแต่จะตายจะตายแล้วโหนักเลยจ้าพอฟังกำลังม่วนเนาะหายไปหายเนาะอนุโมทนาบุญกับยมแม่จับหนักเนอสาธุยมแม่จากเมืองปานนะลำปางแจ้ซ้อนนะโทรเข้ามาระมูระมวยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแสดงว่าวันนี้สัญญาณบอกค่อยดีนะติดๆคัดๆดับดับหายๆนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรบายสาเจ้าสาธุยมแม่เล็กแก้วบานมะกอของปะสร้างลำปูนเล็กแก้วโอ้สัญญาณเป็นได้ฟ้องยมแม่วันนี้ประทอนกระแทนคุณก็อ่อยเมื่อท่านนี่มันปนกันน่ะอ๋อเมื่อท่านนี่อย่างนั้นมันซีดกันนอแล้วมันเทสเมื่อกันบนเทสดูโหเทสเนี่ยจนกันเทสเนี่ยจนกันเลยจำที่จะอยู่ไหวแก้วเออสาธุวันนี้จำที่จะอยู่เออจะเด็กอาจารย์เทสลูกปืนคุณหอยเจนเจนเนี่ยเออด้วยโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังนะโยมแม่เนอะฟังอยู่ในพระบาทที่นี่ในตอนบ่ายตอนบินขับเองของกูเนาะเดี๋ยวกูต้องนัดอ่ะเข้ามันเถาวันนี้เนาะนั่นละนั่นละเอออีเนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาว่าตอนถึงมาเนี่ยเจ้าเจ้าสาธุสาธุนะโยมแม่โทรมาจากลำปูนนะบ้านบ่อกอกอันวัดพระพุทธแถววัดพระพุทธบาทตากผ้าโทรเข้ามาบอกว่าคลื่นมันสูญกันนะพระอาจารย์นะมันน่าจะเป็นแต่สัญญาณวันนี้เนาะเพราะว่าอันระบบน่าจะมีปัญหาน้อยหนึ่งนะเพราะว่าสภาวะอากาศทำให้คลื่นแทรกคลื่นซ้อนอะไรอย่างกันมาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนาะมาแจ้งปัญหากันได้นะเดี๋ยวจะได้ติดตามรับฟังแล้วก็จะหาทางแก้ไขหรือว่ามาสอบถามปัญหาโทรมาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เหลือเวลาเห็นประมาณ25นาทีได้เห็น30สายพวกนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงก็เกิดคอมเมนต์กันวันนี้เป็นวันหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นวันธรรมะสวนะคนกับแน่ไปทำบุญทำทานกันในวันนี้ส่วนหนึ่งฟังพ่องบ่ฟังพ่องแล้วก็มันหนึ่งก็คือสัญญาณมันบอกค่อยชัดนะคลื่นมันซับสนกันซาเซ่แล้วก็ขาดหายนะต้องขออภัยกันท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังตัวพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก็เจริญพรยมแม่โอ้เสียงดังๆน้อยเจริญพรสาธุยอมแม่อันแนะนำตัวน้อยน้ำปันมะเราสีเจ้าตะบนบะเลิงน้ำปันบะตาบะละมุนโอ้สาธุยอมแม่วันนี้สัญญาณเป็นอันนักก่อเมินก่อฟังกำลังม่วนไปเนาะขาดหายไปเลยเนาะเออสันขึ้นมันสะสนสะจัดกันวันนี้ต้องขออภัยกับยมแม่เนาะอย่างใดอันถึงแม้มันจะขาดหายก็ตั้งใจฟังเนาะแม่เนาะใจฟังนะจ๊ะกำลังม่วนแต่กำลังได้มงคล3ข้อนะวันนี้นะอนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักเนอะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่นะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจนะถึงแม้ว่าสัญญาณมันจะขาดหายๆก็ติดตามรับฟังกันนะพระอาจารย์บัดมนบัดลีไปขึ้นไหนยังไงนะนะบ่แวะไปตั้งใดอ่ะฟังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะชัดบ่ชัดยังไงปุ๊ดๆขาดๆโอ้ได้กำลังใจจัดหนักแต่เร
รียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันนะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาถามคำถามนะโทรเข้ามาบอกกอยว่าขึ้นชัดบ่ชัดอย่างใดโทรเข้ามาเฮ้อกำลังอกกำลังใจกันได้เลยที่เบอร์นี้0641254122เบอร์0641254122พี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเชียงรายนะพี่น้องลำปางพี่น้องแป้พี่น้องพะเยานะพี่น้องที่ไหนตั้งใดได้ยินได้ฟังกันเรียนเชิญเจริญพรนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ฝนตกอย่างอี้ท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกว่าพายุมันเข้าอยู่2ลูกนะลูกเนี้ยนะตี่อึมครึมกันอยู่นี้ตี่มาสอดๆใส่ๆนะไปปล่อยไปปลายนี่นะ1ลูกแล้วก็เดียวแหมสักวางนึงก็จะมาแหมลูกนึงทำให้เกิดความกังวลกันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังกับที่อยู่ใกล้น้ำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งอันนี้ต้องระมัดระวังกันของอย่างตัวที่มันจะไหลไปตัวกับน้ำกับหนองมาเจว่านั้นโอ้มาอยู่นี่เป็นชิปชิปปีแล้วมันมีปัญหาเห็นเนาะถ้าเกิดมาเป็นขึ้นมานี่มีปัญหาเนอะอันนั้นต้องกันนะครับอันหมู่ที่อยู่ใกล้ดอยระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอันนี้ก็เป็นที่อันตรายต้องป้องกันต้องระมัดระวังนะเอาของขึ้นสู่ที่สูงนะบ่ฮื้อน้ำมันมากัดเซาะมันมาท่วมฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณสักสาวนาทีท่านผู้ฟังได้แหมลายสายเลยทีเดียวครับวันนี้นะรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งรับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านสบเตินตำบลสบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะในวันนี้หลังจากที่จัดรายการแล้วเดี๋ยวประมาณสัก8โมงนะ7โมงเกิงฉันเข้าก็8โมงญาติโยมก็มาทำบุญตักบาตรวันพระวันศีลวันธรรมสวนะนะวันนี้ก็เป็นแห่งวันหนึ่งที่ถือว่าเราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันก็คิดว่าหลายคนหลายท่านน่าจะ อยู่วัดนะน่าจะไปวัดนะมาทำบุญส่วนตานกับพระคุณเจ้าที่วัดติวามาตานขันเข้าฟังน้ำธรรมคำสอนประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเป็นข้อวัดเป็นแนวปฏิบัติเป็นธรรมเนียมเนาะเป็นประเพณีที่เอาทำมากันตั้งแต่โบราณกาลเมื่อช่วงเข้าพรรษา3เดือนทุกวันพระเราก็ไปวัดทำบุญตักบาตรนะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบางข้องนี่ก็ ถือศีล8อยู่ในวัดในวานะภาวนากันไปก็เป็นโอกาสอันนึงพอดีมีสายเข้ามาสายนึงเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรไปสาเจ้าตุลุกเจ้าสาตุอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยมีแม่บัวจานบ้านหลวงตำบลดาวบัวหรือแม่ท่านี่เจ้าโอ้สาตุสัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้สัญญาณบอกใครชัดเจนหน่อยเนาะมันขัดขาดหายบอกใครชัดเจนอย่างปูเดือดโอ้น่าจะเป็นแต่อันคลื่นมันตัวเพราะว่าฟ้าอากาศมันอาตัวเนาะนะมันก็เลยขาดวิดไปแต่พอฟังได้นะยอมแม่เนาะเจ้าอยู่บนกรุง
ตีก็ลุกอยู่คุณฝนตกปะเจ้าก็มาน้อยๆมาเจ้านี่นะมาสอดๆสอยๆยังเดียวกันนะเดี๋ยวเจ้าโอ้ยังเดียวกันนะมันใกล้กันมันใกล้กันตั้งแม่ท่าเปิ้นฟังกันนักก็โยมแม่อืมโอ้ยฟังกันนักไอ้แม่นี่ฟังตลอดฟังถึงแม่วัดแม่ขึ้นมันโทรบ่ดันเออฟังแล้วมันม่วนใจเนาะแม่เนาะเจ้ามันคลายเครียดดีมันสบายใจดิโยกธรรมะธรรมโมนี่มันถึงม่วนแท้มันทั้งนั้นต้องเอาความทุกข์ไปความอย่างมาความคิดอย่างมาทุกข์ทุกข์ใจนี่พอสบายใจนี่พอบ่ต้องไปหาเรื่องอะอย่างมาใส่ใจเนาะจึงอยู่กับธรรมะนี้เอาธรรมะเป็นที่ตั้งที่เบิ่งน่ะเป็นที่คุ้มครองอกคุ้มครองใจเอาธรรมะนั่นน่ะมาได้อยู่ในใจโอ้อันแม่ท่าเป็นฟังกันนักนี่นาอนุโมทนาแท้ๆนาฟังขึ้นอะอย่างนายอมแม่ฟังขึ้นอะอย่างแม่ฟังขึ้นร้อยสามุดสองห้าของแดนดินทินละตาอ๋ออนุโมทนาบุญกับเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานีตัวเนาะ อนุโมทนาบุญกับแม่ตัวเนอเจ้าเป็นกำลังใจเลยเจ้าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญแม่ขนาดอันฟังปุ๊บปุ๊บขาดขาดยอดยอดย้อยชัดพ่องไปชัดพ่องก็ยังตั้งใจฟังนะมณีมหายไปไหนเนี่ยตั้งแม่ทะเนาะตั้งลำปางเขาต้องอนุโมทนาบุญตัวพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้าพระเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าอันโยมแม่แนะนำตัวน้อยแต่แม่วางเจ้าฟังธรรมะเนี่ยถึงถูกผู้พ่อคุยอย่างม่อนอกม่อนใจเนาะแม่เนาะเรื่องธรรมะธรรมะแม่เขานะเนาะสาธุแม่สงสัยเจ้าสัญญาณมันบ่ค่อยดีก็โยมแม่วันนี้เนาะเจ้าเจ้ามันตักเป็ดเจ้าฝนตกหนักกันแม่เขาเนี่ยอ๋อฝนหนักกับโยมแม่แต่ตกสมมติตีสี่อ่ะดูแม่ลูกหน่อนึงเข้าอยากจะอันนี้จะลดค่ะเจ้าโอ้แสดงว่าฝนหนักฝนหลายนะจุ่มเย็นเป็นซุปหน้าของมันโยมแม่เดี๋ยวสักกำเนินก็จะหมดละสาธุอนุโมทนาบุญนะโยมแม่จากสำเริงโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันจังไม่วางนะโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกําเห็นกันก็บางที่ก็ฝนตกหนักนะนะที่เพิ่นอู้กันนะว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้ามันถึงแท้ห้องนักห้องน้อยห้องตกนี่ห้องตกนั่นห้องนั่นบ่ตกนี่บ่ตกพี่น้องเมืองน่านเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันเหลือเวลาแห่งประมาณ15นาทีได้แห่งหลายสายนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมโอร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันวันนี้ตึงยกความดีความงามเมื่อกระทำผู้ฟังนะยกนิ้วฮือ2นิ้ว นิ้วโป้ง2นิ้วเพราะว่าตั้งใจฟังแต่ถึงแม้ว่าคลื่นมันบ่ค่อยชัดก็เต้งฟังอยู่ฮะนะบันนี้บันนี้ไปไหนบางห้องก็มีคลื่นแทรกมานะมีเต้2เต้เนาะ2สถานีมาพร้อมกันนี่หรอเพิ่นว่าอย่างนั้นนะฟังก็ตั้งใจฟังอยู่นะขาดๆหายๆนี่ต้องอนุโมทนาบุญแท้ๆพอดีมีสายเข้ามาสาย1นะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรสาธุยอมป้าโทรมาจากทางใดโทรมาจากเจฮอมอ๋อสัญญาณเป็นได้พ้องยอมป้าวันนี้ได้ยินก็อ๋อได้ยินบ่ได้ยินอยู่เนาะชัดเจนอยู่เนาะรู้มันไม่ชุกอำเภอเจฮอมโอ้ที่เจฮอมที่เจฮอมนี่เปิ้นฟังกันนักก็ยอมป้าฟังกันโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องใจห่มเดี๋ยวว่าสักวันว่าจะไปแอลหานะครับผมไปแอลไปเสาะไปแหวงหากันเพราะว่าเป็นญาติธรรมกันแล้วลูกเนาะหูบุญหูอันหูจักกันละอย่างกันละเดี๋ยวมีกินมีตาลก็เจิญเนอะป้อนเนอะฟังถึงวันโอ้โหมติดแต่ตอนนี้สายบ่ค่อยมีเพราะว่าเป็นวันพระวันศีลตัวเนาะเพื่อนไปวัดไปวาน่ะก็เลยพอมีช่องว่างให้ได้โทรกันได้ติดกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะนะสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาอันจากเจ้าห่มลำปางโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพร
ไปตาเจ้าท่านแม่จันเลื่อนใสบันเวียงประการจ้าสาธุนึกว่าหายไปอย่างแล้ววันนี้เออขึ้นบ่ค่อยชัดนะโยมแม่เนาะเป็นตาเน็ตก็เป็นตาอย่างมั้งน่าจะเป็นแต่สัญญาณเน็ตมันก็หันอันในโทรศัพท์เนี่ยมันหยุดๆย่อยๆอยู่ 2-3 ตื้อนี่นะแล้วก็คืนมาเก่าเนาะบ่ค่อยชัดเท่าใดตะกี้ก็ซ้ำเก่าเป็น 2-3 รอบแล้วนะอ๋อซ้ำเก่าไปเนาะแสดงว่าเปิ้นเอาอันเทพอันเก่าที่ออกไปแล้วมาออกด้วยเออพอดีดีละโยมแม่ได้ฟังแล้วฟังแถมได้อยู่พอฟังได้นะโยมแม่เนาะวันนี้ก็เป็นอันธรรมดาอันหนึ่งของสัญญาณของอินเทอร์เน็ตตัวของอะไรอย่างต่างๆตัวที่มันขัดตกบกพร่องอันเป็นได้พ่องฝนตกพ่องก็โยมแม่โอ้เจ้านี่ลงมาหาใหญ่เลยโอ้ถึงว่าสัญญาณบ่ค่อยชัดฝนมาหนักมาหลายอาจจะเป็นลำปางนี่ก็พอมีพ่องหยอดๆย่อยๆมาละนะฮะเดี๋ยวสักสายๆนี่น่าจะมาแถมเนาะเขาก็ต้องยอมรับมันเพราะว่ามันเป็นฤดูกาลของมันโลกกองอ่ะมันมาเมินแล้วหรอแม่นละเพราะเวลามันแล้งเนี่ยก็จมแล้งนะเนาะเวลาฝนเนาะตกอย่างนักปลาบะเรือเอ็ดมาได้นะต้องยอมรับกับมันเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่จันเรือนใสเน้อสาธุนะแม่จันเรือนใสเวียงตาการจันปะตองเชียงใหม่มาโทรเข้ามาบอกกล่าวอันว่าสัญญาณบอกให้ชัดเน้อแต่ก็ตั้งใจฟังหยอบหยอบย่อยๆแถมบะปอมีอันเก่าอันหลังนะออกมาแถมนี่เนาะก่อมเป็นยังยอมแม่ฟังแล้วฟังแถมวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นอย่าว่าจะได้ห้องเจริญพรการนมัสการครับสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยอาสาป้องกันภัยสันติสุขตลอดครับโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องอาสาป้องกันภัยเนอร์เป็นได้ห้องวันนี้สัญญาณวันนี้ขัดหายช่วงต้นๆครับช่วงเช้าหน่อยโอ้นั่นมันเป็นแต่การสัญญาณของมันนะโยมเนาะนะเดี๋ยวจะปรับปรุงเดี๋ยวจะแก้ไขต่อไปให้มันดีขึ้นต้องอันนั้นมันมีสติสอนว่าอาจารย์ที่มีสตินะครับมันมีสติอยู่ในตัวมันนะเนาะครับแม่นละแม่นละมีสติเนี่ยนําทั้งมันมีคำคิดในตัวมันครับผมบอกก็ได้จ้ะแม่นบอกมาถูกป่ะเป็นปัจจตังรู้ได้โดยเฉพาะตนของภัยของมันใครประเด็นนี้ผมต่อสู้กับ2อย่างอ่ะลูก2อย่างครับโควิดกับน้ำท่วมใหม่ประเด็นน้ำจะเริ่มท่วมครับเริ่มมาแล้วพี่น้องอาสาป้องกันภัยต้องทำงานนักกันสักหน่อยเป็นฤดูกาลมันเนาะนะให้กำลังใจคนโยมเน้อนะครับผมให้กำลังใจทุกปีนะครับเน้อโอ้อนุโมทนาบุญเน้อสาธุอนุโมทนาพี่น้องอาสาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดอยหล่อโทรเข้ามารุมบูรุมเอ่ยกันตอนนี้มี2เรื่องที่ทำอยู่แล้วก็เร่งด่วนก็คือ1เรื่องของโรคโควิดก็ป้องกันไปนักอยู่นะแล้วก็แห่งเรื่องนึงก็คือเรื่องของฟ้าของฝนซึ่งดูว่าตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะเริ่มจะท่วมเริ่มจะจะนองละต้องป้องกัน2เรื่องนี้ใจพลังใจทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเป็นไปกับ2เรื่องนี้ก็เรื่องกำลังใจนะครับพี่น้องอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยรอนะที่ดูแลสองเรื่องนี้ให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายอยู่เป็นสุขความอยู่เป็นสุขของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยซึ่งเฮาได้ยะได้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมายังญาติโยมนะมีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตนะต้องอนุโมทนาบุญตัววันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรสวัสดีครับสาธุสวัสดีครับท่านพระครูครับเจริญพรโยมป้อว่าอย่างไรวันนี้วันเสียงวันหายมันขาดมากเกินไปครับเนาะอ๋อเจริญพรสัญญาณขึ้นมันบอกค่อยดีโยมป้อวันนี้นะขาดหายทำปัญหาด้วยครับเนาะเจริญพรขาดปัญหาด้วยเนาะว่ามาเลยอะไรเอ่ยมี3ไม่มี4ครับมี3ไม่มี4อีเนาะนะครับอ๋อ3อะไรครับอ้าวสาธุเดี๋ยวติดตามรับฟังทางวิทยุต้น
เออนะครับผมเจริญพรนะป้อถามคำถามมาบอกว่าอันยังมี3บ่มี4มีโอ้เลขมาแล้วโดด3กับ4วันนี้นะมี3ไม่มี4เป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นปริศนาธรรมที่เกิดความคิดเกิดปัญญาเกิดธรรมะได้จับดีนะแต่ว่าตอนนี้เวลามันมีน้อยเอาไว้ตอนนี้ก่อนนะเดียวรอแห่งสักกันหนึ่งก็คือช่วงวันอังคารหน้าเนี่ยก็จะมาตอบว่าอะไรเอ่ยมี3ไม่มี4แน่จะได้มาอู้เอ่ยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะในช่วงวันอังคารหน้าอันยมป้อที่โทรเข้ามาจากเมืองลีเนาะโทรเข้ามาเนี่ยก็ติดตามรับฟังกันตัวตอบไปแล้วเอ๊ะมันมาใจนะมันยังอีเนอร์อธิบายเพิ่มเติมเสริมแต่งมาก็ได้เนาะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เวลาเลยแฮมประมาณสัก7นาทีได้แฮมหลายสายอยู่เนอะที่เบอร์0641254122ก็ท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนน้ำมาแน่นอนต้องระมัดระวังจะนักจะน้อยอย่างใดก็บ่ฮู้นะนะฮะพี่น้องไหนที่เคยมีน้ำท่วมที่เป็นมาเก่ามาหลังนี่ต้องระมัดระวังกันในช่วงหน้านี้นะฮะเบอร์มันท่วมแหมครั้งนึงต้องเก็บข้าวเก็บของเก็บครัวเฮือดีอย่างพี่น้องอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหล่อที่เพิ่นว่าไว้นะเบอร์มันเป็นผลกระทบกับเฮากันนะไว้ดีกว่าแก้ท่านผู้ฟังนะการเสี่ยงกับการกันมันเสี่ยงน้อย กว่ามาเสี่ยงกับการแก้นะถ้ามาแก้เนี่ยมันเสี่ยงนักมาป้องกันเนี่ยมันเสี่ยงน้อยคนเฮามักจะบ่ค่อยป้องกันนะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปชอบแก้ไขนั่นเป็นอย่างนั้นนะไปแก้ไขปัญหามากกว่าการป้องกันปัญหาเพราะนั้นถ้าเขาป้องกันเหี้ยเฮือดีในวันนี้เขาก็บ่ต้องไปเสี่ยงนักกับการแก้ไขปัญหาในวันหน้ามันเป็นสัจธรรมเพิ่นว่าไว้อย่างนี้นะมันพอก้อยให้รับครอบดูเฮือดีพอไปทะลุปุโป่งป้องกันเหี้ยวันนี้วันหน้าบ่ต้องไปแก้ไขมันแล้วอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อู้เอ๋ยท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรมเอ๋ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันในรายการธรรมาภิวัตรในวันอังคารวันนี้นะฮะในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายรายการท่านผู้ฟังบอกกล่าวข่าวบุญท่านผู้ฟังเนี่ยตอนนี้กำลังระดมทุน สร้างโรงครัวซึ่งก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่ก็บ่ได้สมบูรณ์เป็นเพิงบ่ได้เนี่ยนะฮะบ่ได้ลาดปูนบ่ได้มุงบังอย่างสักอย่างก็เวลาลมฝนมาก็เป็นปัญหาพอสมควรกับข้าวกับของครบครัวกินนะตอนนี้ก็เลยกึดใจหลังจากที่สร้างกุฏิเรือนพักสามเณรเรียบร้อยแล้วก็จะสร้างอันโรงครัวก็ใช้งบประมาณอยู่หลายแสนท่านผู้ฟังแต่ว่าระดมทุนกันในวันนี้นะยังอันที่กุฏิเรือนพักใช้เวลา2ปีก็เสร็จละนะฮะเพราะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังมาร่วมบุญกันสร้างโรงครัวนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์สาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยยังก็เฝ้าเจ้ามานี่อันตรงหนองเจ้าโอ้สาธุสัญญาณติดๆดับๆเนาะวันนี้เนาะเจ้าสัญญาณบ่ดีเจ้าบ่ค่อยดีแต่ช่วงท้ายนี่ดีฟังเนาะโอ้อนุโมทนาบุญฝนก็ยอดยอดย่อยๆมาที่เชียงรายเป็นยังไงพ่องโอ้ตั้งแต่ถึงหนึ่งตกหนักขนาดแต่เนี่ยหน้าเริ่มฝนเนี่ยยังมาละโอ้นะเราระวังเรื่องน้ำเรื่องหนองนะโยมเนาะนะเอาอนุโมทนาบุญกับโยมเนอะเป็นกำลังใจนะจ๊ะได้กำลังใจจัดนักสาธุอนุโมทนาอ่ะนี่ก็แสดงว่าฝนไปนักไปหลายกับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะที่เชียงใหม่กะที่เชียงรายกะนะมากันนักกันหลายพอสมควรนะก็เลยทำเพื่อสัญญาณมันติดๆดับๆนะมันขาดๆหายๆไปนะต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันอังคารหน้ามาฟังกันชัดๆมาฟังกันใหม่นะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วนะวันนี้รายการธรรมาภิวัตรต้องจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนนะเพราะว่าเวลาหมดเวลา
เขาจะปักการแถมกรรมหนึ่งในวันอังคารเด้อตีสี่ไปจนถึงเช็ดมองไม่เจ้าเว้นระหว่างตีห้าจนถึงตีห้าเกิ่งฮือญาติโยมทั้งหลายนั่นอยู่กับครูบาอาจารย์ได้สวดโยก่อห้องเจริญภาวนากันที่เหลือจากนั้นก็ได้ปะได้พบกันวันนี้ธรรมภาพพระสาธิตธีรปัญโยนะต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนขอบพระคุณกับครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังและทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่ทับสัญญาณไปออกอากาศไปส่งกระจายเสียงเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังต้องขอสุมาภัยรับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายโทรเข้ามาแล้วบ่ติดนะเพราะว่าปนโทรเข้ามากันนักกันหลายก็วันอังคารหน้าก็โทรเข้ามาใหม่นะวันนี้ต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัปปะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัปปะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร